สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Xpeng G3 แล้วก็ในวิดีโอนี้นะผมจะให้คนดูว่ามันเป็นยังไงในนี้ผมจะลองนั่งในเบาะจะเช็คทุกอย่างจะลองตีอะไรทุกอย่างนะแล้วก็ผมก็มีอันนี้จะเช็คดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนจะวัดทุกอย่างแล้วเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มนะโอเคถ้าเราเช็คข้างหลังก่อนนะเป็นยังไงเดี๋ยวลองวัดดูว่ามันสูงแค่ไหนเนี่ยโอ้สูงอ่ะเนี่ย82เซนติเมตรเลยสูงกว่าคันอื่นแล้วก็มันมีขอบอย่างนี้นะบางคันนี่มันจะเรียบแล้วนี่มีขอบแล้วขอบอันนี้สูงแค่ไหนเนี่ยโอ้9เซนติเมตรเลยก็สูงนะโอเคความยาวทางนี้เท่าไหร่75เซนติเมตรแล้วก็ฝั่งนี้นี่เป็น92บวก5เป็น97ซมแล้วก็ข้างหลังนี่มันกว้างกว่านิดหน่อยข้างหลังนี่เอาใส่ได้126ซมเลยนะแล้วก็ความสูงอันนี้เป็น70ซมอู้แล้วก็เราเปิดอันนี้ได้เนี่ยมันมีฝาเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างงี้นี่กว้างกว่านั้นเยอะเลยเนี่ยโหแล้วก็มีของอะไรนี่หน่อยเราลองเอานี้ออกมานะแล้วก็เช็คอีกทีนึงเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่ดีนะเนี่ยจะวัดดูว่าถ้าเป็นทางนี้นี่45 50 51ซนติเมตรนะเนาะฝั่งนี้อ่ะแล้วก็ทางนี้นี่เป็น57บวก5เป็น62ซนติเมตรแล้วก็มันสูงแค่ไหนความสูงนี่เป็นประมาณ27หรือว่า28ซนติเมตรนะโอ้ใหญ่มากเลยเนี่ยเอาของไว้ตั้งเยอะเลยนะกระสอบข้าว2กระสอบเลยมั้งเนี่ย โอ้แล้วผมเพิ่งลืมบอกแล้วเพิ่งจะนึกออกว่าในข้างหลังนี่นะมันมี12โวลต์นะถ้าจะชาร์จของอะไรหรือว่าจะมีตู้เย็นข้างหลังก็ไม่ได้แล้วก็มีไฟอันเดียวที่นี่ไม่รู้มันจะอ่อนไปไหมถ้าเป็นกลางคืนนะมันอาจจะมืดไปหน่อยนะโอเคตอนนี้เราได้พับเบาะข้างหน้านะแล้วก็ผมทดลองว่าเบาะซ้ายนี่มันเป็นที่ปกตินะที่คนขับนั่งได้แต่ว่าเบาะข้างขวานี่นะผมดันไปข้างหน้าสุดแล้วก็พับไปข้างหน้าเลยนะจะทดลองว่าเรามีที่เยอะแค่ไหนเนี่ยฝั่งนี้นี่มันจะเป็น165เซนติเมตรนะประมาณนั้นน่ะ165เซนติเมตรโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นี่มันมีที่มากกว่านั้นมันเป็นเท่าไหร่อู้190เซนติเมตรเลยแล้วก็ถ้าเราต้องเอาอะไรยาวๆใส่ในรถสมมุติว่าอย่างนี้นะเราใส่ได้โอ้210ซนติเมตรเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะนอนในรถได้ไหมน่าจะได้นะเดี๋ยวทดลองต้องระวังอันนี้มันอาจจะหักต้องค่อยๆเข้าไปอย่างนี้สมมุติว่าเราจะนอนในรถนะฝั่งนี้นี่ได้สบายเลยมีที่ปะเลาะเลยฝั่งนี้มันจะแคบนิดหน่อยเราก็ต้องอันนี้มันแคบหน่อยเราต้องขยับเบาะไปข้างหน้าแล้วถ้าขับไปข้างหน้านี่นะผมว่า2คนนอนในรถนี้ได้สบายเลยใช่ก็ต้องเอาฟูกมาใส่นี่เหมือน MG ก็นอนได้สบายนะมีที่ปะเลาะเลยเนี่ยโอ้สบายสบายโอ้เดี๋ยวผมเกือบจะลืมแล้วนะเราจะเช็คดูว่ามันมีที่มันเท่าไหร่เนี่ยข้างล่างรถเนี่ยตามสเปคเนี่ยมันจะเป็น13ซมนะ78บวก5ใช่13ซมโอ้โหคันนี้นี่คนคงไม่น่าจะใช้ไปออฟโรดนะโอเคแบตเตอรี่นี่อยู่ข้างล่างนี่นะใหญ่นะเนี่ยใช่โอ้แล้วก็สมูทเลยนะเนี่ยข้างล่างรถเนี่ยตอนนี้เราจะวัดดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะเบาะเนี่ยโอเคเบาะข้างหลังนี่เป็น125เซนติเมตรแล้วก็ถ้าเรารวมข้างหลังนะเป็นประมาณ150เซนติเมตรแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะว่าเบาะข้างหลังมันสูงแค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่รถไฟฟ้ามันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างมันจะกินที่หน่อยอันนี้นะข้างบนนี่เป็นประมาณ35เซนติเมตรตอนผมนั่งที่นี่ก็รู้สึกว่ามันก็สบายนะมันไม่ต่ำไป
บางคันน่ะมันจะต่ำมากเลยสมมุติว่าเป็น Model S น่ะต่ำจนขามันเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้นี่เรานั่งสบายแล้วก็เราเอาเท้าไปเสียบใต้เบาะข้างหน้าก็ได้ก็ว่ามันก็นั่งสบายจริงนะคันนี้น่ะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็มีกระเป๋าไว้ของอะไรด้วยนะแล้วก็นี่มี USB A 2อันแล้วก็มีลมเป่ามาข้างหลังนี่ได้ดีนะเนี่ยบางคันนะที่มันจะเป็น price range อย่างนี้นะราคานี้อ่ะอาจจะไม่มีข้างหลังนี่แหละก็ดีแต่ว่ามันมีข้อเสียหนึ่งนะคือมันไม่มีผมไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะ headrest ใช่ไหม middle headrest ไม่มีแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่นั่งกลางนี่นะคนที่นั่งกลางนี่โอ้ มันไม่ค่อยสบายนะเนี่ยถ้าจะให้ดีก็นั่ง4คนแล้วก็เบาะมันก็เป็นทรงอย่างนี้นะนะมันจะใช่มันไม่ค่อยดีสำหรับคนที่นั่งกลางนั่นนะแล้วก็ที่นี่นะมีที่ก็มีที่โอเคนะผม173ซมก็ใช้ได้เนี่ยถ้าเป็นฝรั่งตัวใหญ่นี่อาจจะแคบหน่อยแต่ว่าสำหรับผมนี่สบายดีเลยแล้วก็จะให้ดูนะว่าที่นี่เป็นยังไงมีที่จับนี่นะมีที่ห้อยของเอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยที่จับของมีที่ห้อยยาเก็ตอะไรที่นี่อันนี้เป็นออลคอนทอร์หรอนะเนี่ยมีไฟข้างบนนี่ด้วยนะไฟนี่เอกเนี่ยแล้วก็อันนี้นุ่มดีอันนี้แข็งพลาสติกเลยที่นี่ก็นุ่มแข็งเอาอ่ะแข็งหมดเลยอันนี้นุ่มก็มีนุ่มนิดหน่อยมันก็ไม่ได้พรีเมียมมากนะแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงว่าราคาของรถมันเป็นเท่าไหร่นี่แหละอันนี้เป็นสีแดงมันก็เห็นใช่ถ้าเป็นรถพรีเมียมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นสีข้างนอกในข้างในแล้วนะแต่นี่มันจะเห็นนิดหน่อยตอนนี้เราไปเช็คข้างหน้าหน่อยเป็นยังไงโอเคแล้วก็เบาะนี่นะมันเป็นไฟฟ้านะเราปรับได้อย่างนี้แล้วก็เราเซฟได้เหมือนจะเซฟในโปรไฟล์นะแล้วก็อันนี้ถ้าเราจะมีหลายโปรไฟล์เราต้องทำ account ในแอปก่อนเราทำโปรไฟล์นี้ไม่ได้เหมือน Tesla มันก็ยุ่งยากนะแต่ว่ามันมี comfort access ถ้าเราจอดรถแล้วมันจะขยับไปข้างหลังแล้วก็ตอนเราเข้าไปในนั่งในรถกลับมานี่มันก็จะขยับไปข้างหน้าอันนั้นก็สะดวกเลยนะแล้วก็เราก็ขยับแล้วมันมีอันนี้เขาเรียกลัมบอร์ดสปอร์ตแต่ว่ามันไม่มีขยับมาข้างหน้าอันนี้สำหรับคนที่ขายาวไม่มีนะผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ว่าข้อเสียหนึ่งคือพวงมาลัยนี่ขยับแค่ขึ้นกับลงได้แค่นั้นนะมันดึงออกเข้าไม่ได้นะก็แปลว่ามันไม่ค่อยสะดวกถ้าเราจะหาท่าที่มันดีที่สุดมันขึ้นลงได้อย่างเดียวนะผมก็เสียผิดหวังหน่อยว่ามันไม่มีให้ขยับมากกว่านั้นได้ผมก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ข้างบนอย่างนี้ประมาณนี้มั้งมันก็พอดีแต่ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเจอท่าที่มันสบายที่สุดบางทีผมก็ยังพยายามจะหาท่านะที่มันดีเป็นยังไงเนี่ยนี่เราก็จะพยายามน็อกทุกอย่างแข็งหมดเลยเหมือนตู้ประตูข้างหลังอันนี้นิ่มหน่อยโอเคแล้วก็มีที่ไว้ของที่นี่มีที่ไว้ของที่นี่แล้วก็อันนี้นะครับมันเป็นกล้องเฟซคาเมรามีอินฟราเรดด้วยนะอันนี้มันจะเห็นหน้าเราแล้วถ้าเราเข้ามานะมันจะโหลดโปรไฟล์นะอัตโนมัติเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้โลอินนะมันเป็นอย่างนี้นะผมไม่รู้ภาษาจีนแต่ว่าผมรู้ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็กล้องเฟซนี่นะถ้าเราขับกลางคืนน่ะมันจะเห็นเราถ้าเราเหนื่อยเราหลับในมันก็จะตวนเราขนาดไม่ให้เป็นปัญหาเลยแต่ว่ารถที่มาถึงนอร์เวย์นะมันจะไม่มีเฟซคัมตอนแรกแล้วเขาอาจจะเอามาใส่ทีหลังก็ได้แล้วแต่คนว่าเขาอยากจะได้ไหมนะอันนี้เป็นPark Brake แล้วก็มีอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับหยุดชาร์จมันก็มีปรับไฟที่นี่แล้วอันนี้นะคันนี้มันใช้ปุ่มอย่างนี้มาจากรถเบนซ์แล้วนะมันไม่ใช่มาจากTesla นะ Tesla ก็ใช้ของรถเบนซ์เหมือนกันเนี่ยถ้าใครที่เคยขับรถเบนซ์ก็รู้เลยว่าอันนี้เป็นปุ่มของรถเบนซ์เนี่ยนี่เป็นของ Cruise Control อยู่ข้างล่างเนี่ยนะ
แล้วจอนี่ก็คล้ายดีไซน์คล้ายเทสลาเลยจอใหญ่นี่ก็ดีไซน์คล้ายเทสลาเดี๋ยวลองนุ่มนุ่มนุ่มนิดหน่อยโอเคแล้วก็นี้ก็มีไฟเปิดอย่างนี้นะแล้วนี่เป็นที่ชาร์จไวเลสแล้วก็มีที่ไว้ของที่นี่เปิดฝาอย่างนี้ได้มี USB อีก2อันข้างหน้านี่มีที่ไว้ขวดนะก็เลยอะไรคัพโฮลเดอร์นะแต่ว่ามันแปลกนะว่าถ้าเราเอาขวดน้ำไว้นี่นะมันจะเกะกะสาย USB ไหมเนี่ยผมว่ามันดีไซน์แปลกๆหน่อยนี่มีที่ไว้ของอีกแล้วก็ข้างล่างนี่มี12โวลต์180วัตต์อยู่นี่นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปิดนี้ได้เป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะเปิดครึ่งอย่างนี้หรือว่าเราจะเปิดเต็มเลยก็ได้นะแล้วแต่เราอ่ะปิดเปิดอ่ะแล้วก็ข้างบนนี่แหละใช่มันเป็นดีไซน์เหมือนเทสลาเลยนะ จะพูดยังไงดีอ่ะเขาก็เป๋ดีไซน์ของ Tesla มันไม่มีคันอื่นเลยที่เป็นอย่างนี้นะโอเคเนี่ยก็ผมก็เคยมี Model X ผมก็รู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะมีแม่เหล็กนี่อ่ะแล้วก็เราหันไปทางนี้นะมันก็จะติดที่นี่เหมือน Model X เลย แล้วก็เปิดอย่างนี้ก็เหมือน Model X แล้วนะ มีกระจกแต่ว่า Model X มันจะมีไฟอันนี้ไม่มีไฟแล้วนะที่กระจกนั่นน่ะก็ข้อเสียหน่อยฝั่งนี้มีมั้ยลองเช็คดูนะบางคันนี่มันอาจจะมีสำหรับผู้โดยสารแต่ว่าไม่มีสำหรับคนขับก็ไม่มีไฟนั่นหรอโอเคเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมจะเช็คดูว่าที่นั่งนี่มันดีไหมตอนนี้ผมพยายามขยับเบาะไปข้างหลังนะสำหรับคนที่สูงผม173เซนติเมตรถ้าเป็นใครฝรั่งหรือว่าใครที่180 190เซนติเมตรคงจะมีที่ปะเลาะเลยนี่เนี่ยลองเช็คดูนะถ้าเรานั่งปกติล่างธรรมดาเนี่ยไม่ได้นั่งแปลกๆใช่เนี่ยมีที่เยอะมากเลยเนี่ยสบายเลยนั่นเนี่ยอย่างนี้อ่ะแล้วก็เกี่ยวกับจออะไรนี่นะผมมีวิดีโอต่างหากโชว์ว่าจอใช้ยังไงนะก็โอเคแล้วก็นี่ก็มีไฟที่นี่ใช่ก็เหมือนกันพลังนะคงจะเป็นแค่นี้นะครับเนี่ยคุณว่าเป็นยังไงอ่ะฮะชอบคันนี้ไหมหรือว่าไม่ชอบเพราะมันเป็นของจีน ชอบอันนี้มากกว่า MG หรือว่ายังไงแต่ว่าอันนี้มันแพงกว่า MG นะXpeng นี่นะโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮาค่อยปะกันใหม่สวัสดีครับ